รู้สึกว่ามื้อนี้เจ้ากินไปหลายเนาะข่อยถึงจับได้แล้วคนสนีฮู้แล้วว่าข่อยเป็นยมสุดยอดอีหลีเลยกลางยามหนาวจังซี่เล่าไปเอาก้านดอกพีชมาจากไสกันเนาะก็นั่นที่ล่ะข่อยสิเฮ็ดจังได๋ต่อดีแล้วก็สิต้องสับสนหลายครั้งสิย่านี่หยังถึงจับได้แล้วก็จับมือเพิ่นไว้ติแล้วก็เบิ่งว่าเห็นหน้าข่อยบ่ข่อยบอกว่าถึงจับได้จับมือเพิ่นติล่ะแล้วก็เบิ่งว่าเห็นหน้าข่อยบ่เฮ้ยเจ้าบ่ฮู้หยังซะแล้วว่าการเบิ่งอดีตผู้อื่นมันยากปานใดมันสิโผล่มาเองคือว่ามีคนเอามันใส่ในหัวเจ้ามันยิ่งในภาพวาดของจริงงามหลายงามจนเฮ็ดให้ข่อยก็อยากจะเป็นบ้าไปนี่ล่ะนั่นน้องสาวข่อยเด้ก็จังซั่นล่ะข่อยเห็นใบหน้าอ่อนไหวที่เบิ่งงี่เง่านำกษัตริย์นุ่มหั่นน่ะน้องสาวซื่อบื้อของข่อยขึ้นฮอดแต่เพิ่นผู้เดียวบ่ขึ้นฮอดอ้ายเลยจักหน่อยเดียวข่อยอยู่นี่มีหยังบ่ได้ล่ะบ่ทะลุ่นเนาะนี่เอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เด้อสิบ่สมมุติข่อยเฮ็ดหยังเอาแม่แม่บ่แม่นเจ้าเขียนถึงข่อยให้หยังกันล่ะฮะนี่อีหยังนี่พร้อมเอกสารลับหลังข่อยอีกแล้วบ่นี่อย่าทําท่าปึกไหลนะนี่มันจดหมายฮักจดหมายฮักเจ้าเขียนเองบ่แม่นวะเขียนจดหมายฮักติแล้วเขียนให้กับฮักแรกของเล่าตัวข่อยอยากฮู้ว่ามันจบจังได๋ล่ะพิเศษซ้ําใดก็เลยสิเอามาให้เจ้าซอยข่อยเบิ่งแน่น่ะ